ไปไหว้พระนี่เฉยไม่ได้มีอะไรหรอกนะไปขอพรอะไรเป็นพิเศษไหมคะโอ้จะไปขอพรเลยขอเราแข็งแรงดิมันเป็นอาการปาดหน้ากันไปกันมาลงพื้นที่ทำเอากลุ่มสามปอเนี่ยมึนตึงใส่กันเห็นอาการได้จากเมื่อวานครับปิดห้องคุยกัน5นาทีเองครับพอออกมาปรากฏบิ๊กตู่เนี่ยอารมณ์ไม่ดีครับด้านบิ๊กป้อมก็บ่นว่าเออเดี๋ยวไปไหว้พระดีกว่ามาดูอีกเรื่องนึงครับมันเป็นอาการปาดหน้ากันไปกันมาลงพื้นที่ในช่วงของวันตรุษจีนที่เยาวราชเนี่ยมีหลายพรรคการเมืองครับลงพื้นที่ไปที่เยาวราชก้าวไกลก็ไปอุ๊งอิ๊งแพทองธารนะครับคุณเศรษฐาทวีสินของเพื่อไทยก็ไปบิ๊กตู่ก็ไปบิ๊กป้อมก็ไปอนุทินก็ไปนะครับคนจับตามองเรื่องนี้มากกว่าขั้วอำนาจพี่น้องปอพี่กับปอน้องเนี่ยนะครับราชบุรีบิ๊กป้อมก็ปาดไปทั้งที่บิ๊กตู่บอกว่าไม่สบายอยู่ดีไปโผล่แล้วก็ไม่มีข่าวมาก่อนว่าบิ๊กป้อมจะไปเมื่อไหร่แต่พอบิ๊กตู่มีข่าวปุ๊บบิ๊กป้อมไปล่วงหน้าเลย1วันนะครับคอลัมนิสต์สังข่าวก็บอกว่าการปาดหน้าเนี่ยมันทำเอากลุ่ม3ปอเนี่ยมึนตึงใส่กันแล้วเห็นอาการได้จากเมื่อวานครับคือเมื่อวันจันทร์ปาดหน้ากันช่วงเสาร์อาทิตย์วันจันทร์เนี่ยมีอาการมาเจอกันปิดห้องคุยกัน5นาทีเองครับพอออกมาปรากฏบิ๊กตู่เนี่ยอารมณ์ไม่ดีครับอารมณ์ไม่ดีแล้วก็เดินออกมาหน้าโพเดียมแบบสงบเสงี่ยมเรียบร้อยดีนะพอถึงโพเดียมปุ๊บก็วางเอกสารข่าวเนี่ยชี้ให้ผู้สื่อข่าวมาอ่านเองเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเอกสารแล้วแกก็เดินไปเลยไม่สนใจอะไรเลยนะครับคนก็จับอาการว่าอันนี้มันเป็นอาการที่ตั้งใจแสดงออกกับสื่อแล้วก็เป็นอาการที่มีพิรุธบางอย่างอยู่นะครับคือไม่รู้ตั้งใจแต่ไม่ตั้งหรือไม่ตั้งใจนะครับแต่ว่าสิ่งที่แสดงออกมาเนี่ยมันต้องการสื่ออะไรบางอย่างด้านบิ๊กป้อมออกมาแล้วก็บอกเอ้ยรมไม่ดีนะแล้วก็บ่นว่าเออเดี๋ยวไปไหว้พระดีกว่านะครับพูดสั้นๆแต่ก็มองเห็นชัดเจนว่าเขาแสดงออกให้เราเห็นว่าเขามีความขัดกันบางอย่างอยู่นะครับนี่คือภาพที่เขาก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดมีพฤติกรรมแบบนี้คนจะจับตามองว่าทะเลาะกันแต่เขาก็ยังตั้งใจที่จะสร้างภาพอย่างนี้ให้เราเห็นตีความกันต่อแหละว่ามันเป็นยังไงนะครับสื่อสังเกตจับอาการบอกว่าหลังจากส่งสัญญาณชัดเจนว่าพี่ป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจะเป็นนายกคนที่30นะส่วนน้องตู่เองพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติก็ยังติดลมจะขอเป็นนายกต่ออีกสมัยนึงดังนั้นเมื่อต่างคนต่างอยากแม้จะอยู่ขั้วเดียวกันแต่เมื่อต่างคนต่างเดินแบบทางใครทางมันก็ย่อมมีวันที่ต้องขบเหลี่ยมกันเป็นธรรมดาครับและแน่นอนว่าสื่อต้องจับประเด็นมาขยี้กันรัวๆโดยเฉพาะในซีนที่บิ๊กป้อมเนี่ยชิงทำอะไรเป็นการปาดหน้าน้องตู่หลายครั้งหลายคราเหลือเกินเริ่มจากกำหนดการที่น้องตู่เนี่ยปรากฏไปเปิดงานตรุษจีนราชบุรี19มกราคมจะไปอยู่แล้วจะไปอยู่แล้วซึ่งก็เป็นที่รู้กันครับจะถือโอกาสนี้ไปกล่อมส.ส.พลังประชารัฐซึ่งก็มีอยู่2คนนะเดิมคือคุณกุลวลีนบนบอมนบอมรบดีขออภัยนะคุณกุลวดีนบอมรบดีส.ส.เขต1แล้วก็คุณบุญยิ่งนิติกาญจนาส.ส.เขต2เพื่อให้ย้ายไปอยู่พรรครวมไทยสร้างชาตินะเมื่อรู้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะกำหนดการทุกคนทราบดีว่าเดี๋ยวบิ๊กตู่จะไปแต่ทันใดนั้นมีการปาดหน้าเค้กกันนะครับก็คือบิ๊กป้อมเนี่ยพอถึงเวลาก็ลาการประชุมครม.ในวันที่17มกราคมเลยแล้วปรากฏว่าดิ่งไปบ้านของนายวิวัฒนิติกาญจนานะครับนิวัฒน์เป็นใครล่ะครับนิวัฒน์เนี่ยก็เป็นนายกอบจ.ราชบุรีเป็นสามีของคนที่บิ๊กตู่จะไปหานั่นแหละนะเป็นสามีของคุณบุญยิ่งนิติกาญจนาส.ส.ราชบุรีบ้านใหญ่แห่งเมืององค์มังกรนี้เมื่อไปถึงก็ไปยิงคำถามยังรักกันอยู่ใช่ไหมแน่นอนนะใครจะไปกล้าตอบว่าไม่รักล่ะครับเขาก็ต้องตอบว่าเออรักลุงอยู่แล้วนี่เขาตอบบิ๊กป้อมแค่นี้ก็เหมือนคำมั่นสัญญาแล้วนะว่าต่อไปห้ามไปตอบคนอื่นแล้วนะห้ามไปตอบคนอื่นแล้วนะครับหลังจากราชบุรีเสร็จบิ๊กป้อมทำไงต่อก็มาร่วมประชุมกับพรรคในช่วงบ่ายครับนะแล้วก็ชิงประกาศนโยบายเพิ่มวงเงินบัตรคนจนคือเคลมผลงานทั้งหมดของบิ๊กตู่ในสมัยเป็นรัฐบาลบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบอกว่าเดี๋ยวรอบหน้าพลังประชารัฐจะเพิ่มเป็น700บาทต่อเดือนเลยอ้าวแล้วอย่างเงี้ยถ้างานมันอยู่บิ๊กป้อมหมดเนี่ยแล้วผลงานบิ๊กตู่จะไปอยู่ไหนล่ะรวมไทยสร้างชาติจะไปประกาศแย่งนโยบายนี้อีกได้ยังไงธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับเป็นคนข้างกายของลุงตู่ถึงกับต้องบอกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันมาจากแนวคิดของลุงตู่นะครับท่านครับตั้งแต่ปี59นู่นแล้วนะครับมันเป็นผลงานของลุงตู่นะครับท่านครับ
พร้อมกับย้ำเรื่องดีๆแบบนี้พรรครวมไทยสร้างชาติสานต่อแน่นอนก็ไม่หักกับบิ๊กป้อมหรอกว่าเขาสานต่อได้แต่มันมาจากผลงานลุงตู่นะครับท่านครับต่อมามกราคมครับในวันที่20ลุงป้อมก็ไปอีกไปไหนไปลงพื้นที่เมืองสองแควเมืองสี่แควโดยมีสันติพร้อมพัฒน์เลขาธิการพรรคพชรไปด้วยอันนี้ก็เป็นการตัดหน้าลุงตู่อีกครับที่มีแผนจะลงพื้นที่ในช่วงปลายเดือนเหมือนกันไปก่อนเป้าหมายแรกคือจังหวัดพิษณุโลกซึ่งสันติพร้อมพัฒน์เนี่ยเป็นแม่ทัพเหนือตอนล่างของพรรคก็ได้จับมือกับมนชัยวิวัฒนาธนาธมนชัยวิวัฒนาธนายกอบจพิษณุโลกจัดวางตัวผู้สมัครสสพิษณุโลกของพลังประชารัฐเป็นที่เรียบร้อยเป้าหมายที่2คือจังหวัดนครสวรรค์ครับไปเปิดตัวผู้สมัครสสหน้าใหม่ที่จะไปลงชนกับคุณสัญญานินสุพันธ์สสนครสวรรค์เขต3เด็กปั้นของเศรษฐีหิมาลัยผิวพันธ์หิมาลัยผิวพักนะครับที่ย้ายออกมาจากบชรไปอยู่รวมไทยสร้างชาติเรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าทั้งนครสวรรค์ทั้งพิษณุโลกจะไปซิลใครก็ตามที่เป็นคนมีอำนาจวาสนาบารมีพอจะเป็นสสเขตได้ลุงป้อมชิงตัดหน้าเค้กหมดเลยครับคือการวางแผนสู้กับรทสชโดยเฉพาะเลยครับงานนี้พอใกล้ๆเสาร์อาทิตย์ผ่านไป22มกราคมช่วงวันหยุดช่วงมีคลิปคนจีนมาเที่ยวไทยแล้วเป็น VIP ให้ตำรวจนำทางนี่นะครับเราก็ได้เห็นข่าวว่าบรรยากาศที่เยาวราชจากบรรยากาศความสนุกสนานปีใหม่กลายเป็นเหมือนกับขุมเพลิงพลังแห่งการต่อสู้ทางการเมืองของ2พี่น้องคู่นี้พรรคอื่นก็ตกคอไปเลย22มกราคมวันชิวอีกเทศกาลตรุษจีนลุงตู่มีคิวก่อนแล้วครับใครๆก็ทราบว่าจะไปไหว้พระที่วัดเล่งเนื้อยี่พบปะประชาชนที่เยาวราชในช่วงเย็นมีทีมชุดใหญ่จัดงานพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเลขานายกหัวหน้าพรรครทสชไปรออยู่ก่อนนะครับไปเดินเล่นอยู่ก่อนแล้วปรากฏว่าในช่วงบ่าย 13:00 นก่อนลุงตู่จะมาลุงป้อมก็ไม่รู้ไปท่าไหนไปปรากฏกายที่เยาวราชแล้วก็ให้คนมาถ่ายรูปแชะกันแบบว่าเขาเรียกว่าเอาใจแฟนคลับสายรักลุงนะครับไปกันแบบไม่มีกำหนดการล่วงหน้าด้วยไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมไปบริจาคที่มูลนิธิเทียนฟ้าจากนั้นก็เดินทักทายประชาชนอย่างเป็นกันเองมีคนมาขอถ่ายรูปลุงป้อมแกก็ยิ้มอารมณ์ดีน่ารักกันเลยทีเดียวแน่นอนครับบรรดาสื่อต่างๆเขาก็ขยี้กันทันทีครับว่าลุงป้อมเล่นบทจอมปาดอีกแล้วนะส่วนในวันรุ่งขึ้น23มกราคมครับมันแห้งแล้วบรรยากาศมันแห้งไปหมดแล้วครับผู้มีอำนาจเดินทางกันไปหมดแล้วครับลุงตู่เนี่ยแกมีคิวประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ในช่วงบ่ายเมื่อเสร็จการประชุมปั๊บลุงตู่ก็ถือเอกสารผลการประชุมลงมานี่เริ่มมีอาการแล้วฮะเนี่ยๆตามภาพนี้เลยไปประชุมกัน23เนี่ยนะใส่ชุดสีกากีกันไปนี่นะก็ถือผลการประชุมของสมช.เดินลงมาที่โพเดียมแถลงข่าววางเอกสารบนโพเดียมแล้วบอกกับสื่อว่าการประชุมสภาความมั่นคงทุกอย่างเป็นไปตามเอกสารการแถลงข่าวและเคาะโต๊ะ2ทีป๊อกป๊อกก่อนจะเดินออกไปขึ้นรถโดยสะบัดตูดไม่ตอบคำถามเลยฮะแล้วก็ไม่สนใจผู้สื่อข่าวที่มารุมล้อมรอสัมภาษณ์ไปกันเหมือนเสียเวลาแต่ก็ดีฮะได้ภาพอาการของลุงตู่ที่แสดงว่าโอ้โหมันแบบงุนงิดมากเหลือเกินไม่รู้งุนงิดอะไรงุนงิดจริงงุนงิดหลอกยังไม่รู้นะครับเพราะว่าหลอกล่อทางการเมืองมาหลายรอบจนเราก็ต้องจับและไปตีความเหตุที่ลุงตู่อารมณ์บ่จอยนั้นมีรายงานว่าก่อนการประชุมสมช.พี่น้องสามปอเนี่ยได้ปิดห้องคุยกันตามลำพังแต่คุยกันไปได้เพียง5นาทีครับดูเหมือนว่าจะวงแตกแล้วก็ต้องแยกย้ายกันไปโดยลุงป้อมเดินออกมาก่อนพร้อมกับมีเสียงบ่นกับคนที่มารอรับว่านะหาว่าเราปาดหน้านายกมันไม่ใช่เราไปไหว้พระที่มูลนิธิเทียนฟ้าไปไหว้เป็นประจำทำบุญมาตลอดอยู่แล้วนะเห็นเสียงลุงป้อมบ่นแว่วๆไอ้คนฟังนี่ก็หูดีนะไม่รู้ว่าไปได้ยินจริงหรือได้ยินปลอมหรือว่านักข่าวเนี่ยฟังมาจากคนที่ปล่อยข่าวให้ลุงป้อมอีกทีหูดีเหลือเกินได้ยินลุงป้อมเนี่ยกระซิบกระซาบบ่นกับคนที่มารอรับว่าหาว่าเราปาดหน้านายกมันไม่ใช่เราไปไหว้ที่นี่ทุกปีอยู่แล้วมาทำบุญตลอดอยู่แล้วแล้วก็เดินขึ้นรถออกจากทำเนียบไปทันทีส่วนลุงตู่และก็ลุงป๊อกเองก็เดินตามออกมาในเวลาไล่เลี่ยกันแล้วแยกกันไปคนละทางโอ้มันดุเดือดเผ็ดมันกันจริงๆนะครับนี่เพราะพี่เป็นนายกคนที่30ส่วนน้องก็อยากจะเป็นนายกอีกสมัยครับเรื่องราวของพี่น้อง3ปอก็เลยมึนตึงกันอย่างที่เห็นนะฮะในเวลานี้นี่คือคนทั่วประเทศจับตามองอยู่เรื่องนี้แหมมันสุดๆจริงๆนะครับไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวนะครับสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580